สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะครับทุกวันจันทร์เวลา 8:30 นถึง 9:00 นนะครับทางมหาชัยเคเบิลทีวีแล้วก็ MC Radio นะครับ 95.25 103.75 ลูกทุ่ง MC นะครับแล้วก็ในส่วนของวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวเสียงตามสายอีก40กว่าสถานีก็รับสัญญาณของเราออกอากาศในพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับ Facebook Live นะครับพิมพ์คำว่าบริษัทมหาชัยเคเบิลทีวีจำกัดนะครับแล้วก็ถ้าจะดูย้อนหลังแล้วก็พิมพ์คำว่าเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่ารายการผู้ว่าพบประชาชนสมุทรสาครนะครับท่านก็จะสามารถจะชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรขึ้นแล้วนะฮะหน้าจอนะครับท่านสามารถที่จะฝากเรื่องราวนะฮะให้กับท่านผู้ว่าให้กับท่านรองผู้ว่าได้กล่าวได้ตอบท่านได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านประภัสมาลาการสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับวันนี้ฝนตกครับเมื่อวานนี้ฟ้าแจ้งครับแล้ววันจะตกอีกหลายวันเลยนะครับท่านครับผมน่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนใช่น่าจะเข้าสู่ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับครับซึ่งท่านก็มีข้อห่วงใหญ่นะในเรื่องของท่อระบายน้ำในเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็7ถึง11พฤษภาคมนี้ก็เป็นเรื่องของศูนย์ One Stop Service ที่เราจะทำนะครับวันนี้มีข้อห่วงใหญ่จากท่านผู้ว่าหลายข้อเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อแรกข้อสำคัญนะฮะตัวนี้เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะท่านจะเสด็จมาจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับนั่นคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านท่านเตรียมยังไงบ้างครับอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าในวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ 6:00 นอาทิตย์นี้ครับก็สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพนางพะเยาชัยมงคลที่กระทุ่มแบนที่วัดดอนไก่ดีครับตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับเสด็จครับจริงๆแล้วผมได้ประชุมมารอบหนึ่งแล้วแต่สถานะที่จะไปประชุมอีกครั้งหนึ่งก็วันที่11ที่จะถึงนี้ครับเพื่อให้เป็นความเรียบร้อยสมพระเกียรติที่พระองค์ได้เสด็จมาที่จังหวัดสมุทรสาครนี่ครับครับผมครับในส่วนของประชาชนในส่วนของประชาชนก็ในผมได้ประสานไปที่อำเภอครับว่าในระหว่างสองข้างทางก็รับเสด็จได้และส่วนหนึ่งก็ผมอยากจะให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เป็นหน้าเป็นตาในพระองค์ที่เสด็จจังหวัดสมุทรสาครเราก็ถือโอกาสนะเป็นโอกาสอันดีที่จะถวายงานในพระองค์ในส่วนนี้ที่เกี่ยวกับทำให้บ้านเมืองน่าดูน่าแลก็เป็นเรื่องที่ผมว่าประชาชนพร้อมใจผมได้ดูทางไลน์เฟซบุ๊กแล้วในหนังสือแล้วทางอำเภอได้เตรียมความพร้อมได้ซักซ้อมปฏิบัติตรงนี้เป็นอย่างดีครับครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะร่วมรู้ช่วยกันทำบ้านเมืองให้สะอาดใช่ครับใช่ใช่นะครับก็เป็นสิ่งที่เราชื่นชมยินดีนะครับว่าท่านจะมาวันที่13ใช่ครับวันที่13ครับครับอาทิตย์นี้นะครับครับเอาละครับมาในเรื่องของวันที่7ใช่ไหมท่านถึง11พฤษภาคมนี้นะครับเมื่อสัปดาห์แล้วก็พูดถึงเรื่องของศูนย์ One Stop Service ซึ่งเราจะจัดกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2เหมือนกันนะครับอยากท่านท้าวความเป็นเรื่องของมติครม.หน่อยฮะทำไมต้องมีการตั้งศูนย์ One Stop Service ในครั้งนี้ครับคือที่ตั้งศูนย์สต็อปเซอร์วิสอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากแรงงานที่จดทะเบียนมียังคงเหลือที่ตกค้างอยู่ก็เป็นมติครม.ว่าให้ขยายจนถึงวันที่30มิถุนายน2561เพื่อให้ส่วนที่ยังคงเหลือได้มันมีเวลาได้ไปจดให้ถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้สถานะของจังหวัดสมุทรสาครเราก็มีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคน 3,000 กว่าคนครับผมก็อยากจะให้ได้รับการบริการได้รับการผู้ประจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายผมได้ประสานปฏิบัติกับผู้จัดหางานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องที่ไปจดทะเบียนนะครับที่โรงพยาบาลนะครับที่ข้างอาคารโรงพยาบาลที่เดิมอะครับครับครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานคงเหลืออยู่ที่ทางผู้จัดหางานได้เช็คสถานะแล้วครับว่าแต่ละที่แต่ละแห่งมีอยู่เท่าไหร่ยังไงครับก็ได้นัดหมายไปแล้วล่วงหน้าว่าส่วนหนึ่งทางงานจัดหางานได้ดำเนินการไปบ้างแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องวันนั้นในวันที่7ถึง11นี้ผมคิดว่าจำนวนเชิงปริมาณที่กล่าวเรียนเนี่ยครับคาดว่าไม่มีปัญหาน่าจะหมดครับไม่มีปัญหาคง3,000คนเองใช่ครับ3,000คนครับทีนี้ตัวเลขเมื่อรอบที่แล้วที่เราได้จดทะเบียนไปรอบที่แล้วนะตัวเลขฮะครับมันสรุปว่ายังไงครับท่าน
ในรอบที่แล้วในส่วนของจังหวัดเราเราได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่5มกราคมถึงวันที่31มีนาประมาณ 65,000 ครับ 65,000 66,000 คนครับครับตรงนี้ครับแต่ว่าสถานะแต่มันก็ยังไม่ครบใช่ไหมใช่ครับเลยต้องมีครั้งที่2ใช่ครับก็ผู้ประกอบการมีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในขณะนั้นในวันณวันที่31ไม่แล้วเสร็จว่างั้นเถอะแล้วก็มีแรงงานมีสถานะการจดทะเบียนที่ไม่ครบถ้วนด้วยผลว่ายังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติบ้างล่ะอะไรตรงนั้นในตำแหน่งนั้นก็คือมีอยู่2ประเภทใช่ไหมฮะที่ว่าจะต้องมาครับอยู่2กลุ่มไหนบ้างท่านมีกลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้วกับกลุ่มที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่ว่าเราได้ดูเวลาแล้วได้ทำการบ้านไว้แล้วได้เช็คความพร้อมได้ตรวจสอบแล้วก็ดีเดย์วันที่7ถึงวันที่11พฤษภาคมนี้คือเริ่มวันนี้ครับวันนี้ถึงศุกร์5วันครับ5วันไม่มี2อาทิตย์ครับคิดว่าจากการประมาณการกับการทำงานในจำนวนแรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนตั้ง2ส่วนนี้ครับคิดว่าไม่มีปัญหาว่าทำทันผมได้ตรวจสอบแล้วเรียกมาซักซ้อมการปฏิบัติแล้วครับครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเหมือนกับมาเน้นย้ำมาก็บอกผู้ประกอบการว่าเชิญผู้ประกอบการครับเชิญผู้ประกอบการที่มีแรงงานยังตกค้างครับจริงๆแล้วในว่าจัดหางานได้ประสานปฏิบัติไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมได้ซักซ้อมได้เรียกมาสอบถามแล้วว่ายังไงไหมว่า7 5วันที่จะทำการว่าจดทะเบียนเพิ่มเติมเนี่ยจะเสร็จไหมจะทันไหมจะขลุกขลักอะไรไหมต้องการกำลังอะไรไหมเขาบอกว่าไม่มีปัญหาในส่วนนี้ก็ดำเนินการได้ทันแน่นอนได้เรียบร้อยแน่นอนเพราะว่า เวลาที่เรามีค่อนข้างเยอะแต่สถานะของแรงงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียน 3,000 กว่าคนนี้คิดว่าไม่มีปัญหาครับในห่วงช่วงวันที่7ถึง11ครับมันใช้เวลาช่วงไหนฮะช่วงเวลาทำการใช่เวลาทำการครับผมได้ประสานปฏิบัติแล้วไม่ต้องล่วงเวลาไม่ต้องล่วงเวลาครับผมครับก็น้อยครับไม่มากครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้สถานประกอบการนะครับนำลูกจ้างของท่านมาขึ้นทะเบียนในช่วงเวลาราชการนอกราชการไม่มีนะครับเดี๋ยวนึกว่านอกราชการมีก็ได้นัดหมายแล้วครับได้นัดหมายแล้วแจ้งใช่ทางจัดหางานได้แจ้งประสานหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทีนี้ในส่วนอื่นก็อยากจะเรียนว่าเราก็มีว่าจัดหางานเป็นหน่วยหลักส่วนสำนักทะเบียนหรืออำเภอก็เป็นเรื่องลงทะเบียนแล้วก็ในเรื่องของโรงพยาบาลก็เป็นเรื่องว่าตรวจสุขภาพอะไรทำนองนั้นเรื่องของตม.ตรวจวีซ่องวีซ่าอะไรต่างๆก็หน่วยเหมือนเดิมครับหน่วยเหมือนเดิมก็ให้ท่านฝากเชิญชวนพี่น้องผู้ประกอบการครับก็อยากจะให้ผู้ประกอบการทุกที่ทุกแห่งมันเป็นประโยชน์ของท่านเองท่านไปจดก็ทำให้ท่านได้ใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายในสถานะปัจจุบันก็มีบัญชีอยู่ว่าที่ไหนอย่างไรเท่าไหร่ก็คาดว่าทุกท่านก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับก็คงไม่มีปัญหาเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายหรือวนกับนิดนึงค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสุขภาพก็ประมาณ 3,700 นะครับเป็นเรื่องค่าประกันสุขภาพค่าตรวจสุขภาพรวมแล้ว 3,700 นะครับค่าธรรมเนียมในการตรวจของตม.ตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ค่าใบอนุญาตทำงาน101ค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาต2ปีประมาณ อีก 1,800 รวมเป็น 1,900 แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขอมีบัตรไม่มีสัญชาติไทยตรงนั้นครับของที่ทำการปกครองอีก80บาทก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ 6,180 บาทในการไปจดทะเบียนต่อ1คนต่อ1คนที่ OSS วันนี้ถึงวันที่11นะครับครับผมถ้ามา10คนก็ 6,180 คูณเข้าไป100คนก็คูณเข้าไปครับก็เป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องดูแลตรงนี้ด้วยครับผมครับนะครับครับครับเอาละครับก็ฝากนะฮะวันที่7วันนี้ถึงวันที่11นะครับก็ไปลงทะเบียนกันได้สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับทั้งที่มีสัญที่แจ้งสัญชาติแล้วก็ยังไม่ได้แจ้งสัญชาตินะครับครับแล้วครับมานี่เรื่องของน้ำนะฮะแต่ไม่ใช่น้ำฝนเป็นน้ำดื่มนะฮะท่านตอนนี้ทางเขามีการรณรงค์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรณรงค์นะฮะว่าไม่ให้เราใช้แคปซิลคือน้ำขวดใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันก็จะมีซิลฝาขวดอีกก่อนที่ถึงฝาขวดมีแคปซิลครับผมไม่มีเรื่องนี้เพราะยังไงท่านคือจริงแล้วอย่างที่ท่านเรียนนะครับแคปซิลตัวนี้มันไม่ย่อยสลายมันเป็นมลภาวะทางเรื่องสิ่งแวดล้อมมันย่อยสลายยากมันก็จะทำใ
ไปอุดตันว่าท่อระบายน้ำอะไรต่างๆเวลาทิ้งไปหรือทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำว่างั้นเถอะเพราะว่ามันย่อยสลายยากตรงนี้ก็เป็น ก็ไม่มีประโยชน์เวลาน้ำไม่ไหลมันก็จะติดด้วยเหตุผลตรงนี้ครับสถานะปัจจุบันถ้ามองข้อเท็จจริงในจังหวัดสมุทรสาครเราผมว่าก็เกิดจากส่วนนี้ค่อนข้างเยอะครับด้วยเหตุผลว่าไปอุดตันท่อระบายน้ำเวลาเรามาทิ้งไปครับคือไอ้แคปซูลเนี่ยมันบางแล้วเบาใช่ใช่แล้วถึงเวลาลมพัดเนี่ยปิวปูเลยนะบางทีมันปิวออกจากถังขยะด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่แล้วพอลงน้ำก็เป็นปัญหาเหมือนกันท่านนอกจากว่าเป็นเรื่องของการอุดตันแล้วก็เป็นเรื่องของปลาเรื่องของสัตว์ครับครับครับก็อย่างที่เรียนว่าใช่ครับท้องอืดใช่ครับใช่ครับมันเป็นมลภาวะทำนองนั้นครับมันก็คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงแห่งจังหวัดเราก็คือมันไปอุดตันท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆตรงนี้ครับทำให้เวลามีฝนหรือมีการระบายน้ำมีน้ำขึ้นน้ำลงตรงนี้ครับมันไปอุดตันทำให้น้ำระบายลงไปช้ามีหลายประเทศที่เขาเลิกแล้วเลิกแล้วครับเลิกแล้วมี 3-4 ประเทศครับตรงนี้ก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกรมควบคุมมลพิษหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มารณรงค์กันให้เลิกใช้ตรงนี้ครับก็ขอความร่วมมือผู้ผลิตน้ำดื่มหรือตรงนี้ครับเลิกผลิตที่มีขวดที่มีไอซิลแบบนี้ครับครับครับคือใครเขาบอกว่าขวดพลาสติกเนี่ยปีหนึ่งนี่เราผลิตมาเยอะมากนะใช่ครับใช่ครับตัวเลขน่าตกใจมากเลยใช่ครับใช่ครับเยอะมาก 4,400 ล้านขวดต่อปีอ่ะครับครับเยอะมากแล้วดื่มครั้งหนึ่งทิ้งอ่ะใช่ใช่เยอะมากถ้าการบริหารจัดการไม่ดีพอนี่มีปัญหาครับครับนะฮะก็มานั่งศึกษาดูแล้วมาดูแล้วก็ทิ้งสิ่งที่จะเป็นมลภาวะคือไอ้ฝาขวดตรงนี้ครับเพราะตัวขวดเนี่ยเขาเอาไปขายเอาไปทำรีไซเคิลได้ครับแล้วก็แต่ว่าฝาตัวนี้มันเหมือนไม่ใช้งานมันไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่มันปลิวมันเป็นอะไรที่บางครั้งนะครับเก็บยากเก็บยากครับบางทีคนทำความสะอาดกำลังกวาดๆอยู่เนี่ยพอลมมันปลิวไปเลยปลิวไปต่อหน้าต่อตาเลยนะมันเบามันใช่ใช่แต่ตัวขวดเนี่ยเขาลดรีไซเคิลได้ตัวขวดนี่เอามาใหม่ได้ทำใหม่ได้เขาบอกว่าฝาหุ้มขวดพลาสติกนะฮะหรือว่าที่เราพูดถึงเรื่องของแคปซูลเนี่ยฮะเขาบอกเราผลิตถึง 2,600 ล้านชิ้นต่อปีใช่ครับใช่ครับนี่คือเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากเพราะดูสถิติแล้วเดี๋ยวนี้ เราจะใช้น้ำขวดเนี่ยครับน้ำขวดที่ในทำนองนี้มีฝาปิดแบบนี้ค่อนข้างเกือบทุกที่ทุกงานนะครับง่ายมันสะดวกมันสะดวกครับมันสะดวกมันจะมีข้อมูลอีกข้อมูลนึงเขาบอกว่าไอ้ 2,600 ล้านชิ้นต่อปีเนี่ยพอเอามาต่อกันนะฮะท่านเป็นความยาวถึง 20,000 ความยาวถึง 250,000 กิโลเมตรนะท่านครับ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 เนี่ยครับ 6.5 รอบโลกครับครับครับผมครับวนโลกครับ6รอบนะโอ้โหเยอะมากนี่คือสถิติของประเทศไทยเท่านั้นเองนะฮะครับผมครับอันนี้ก็ท่านก็จะฝากไว้นะก็ขอให้ท่านเชิญชวนนิดนึงกับพี่น้องประชาชนสนับสนุนหรือเลือกซื้อน้ำที่ไม่มีแคปซูลเนี่ยครับก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้ระมัดระวังในการที่จะเก็บฝาตรงนี้ครับเก็บทิ้งให้เป็นที่เป็นทางอย่าละเลยก็คือให้เป็นที่เป็นทางในการที่จะทำลายครับว่าก่อนที่จะดื่มน้ำหรืออะไรต่างๆครับฝาตรงนี้ก็เป็นมลภาวะนะครับครับครับก็ให้ฝากช่วยเก็บทิ้งมันก็จะการมติครั้งนี้มันจะมีเรื่องของเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเอกชนก็ขานรับนะครับผมเห็นตู้แช่หลายที่หลายยี่ห้อนะฮะเขาก็ไม่มีแล้วแคปซูลครับนะฮะครับผมก็ฝากรณรงค์ในส่วนที่พวกเราใช้น้ำดื่มน้ำก็ดูแลเรื่องฝาตัวนี้ครับเก็บทิ้งในถังขยะให้มันถูกต้องครับอย่าละเลยครับตรงนี้ครับพี่นายเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดละเลยปุ๊บมันจะมีปัญหานี่แหละที่เราจะพูดกันต่อไปใช่ใช่เรื่องของขยะอุดตันใช่ครับใช่ครับขยะอุดตันครับตอนนี้ท่านหน้าฝนแล้วหน้าฝนหรือยังครับท่านตอนนี้จริงๆแล้วผมดูแล้วที่ผ่านมาก็ภูมิอากาศในบ้านเราอย่างที่เรียนว่าบางครั้งมันเป็นอะไรตามสภาวะอากาศเบื้องบนการพยากรณ์อากาศมันเป็นอะไรที่ไม่มาตามฤดูกาลเรื่องฝนฟ้าก็เป็นอะไรที่โลกมันเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนค่อนข้างเยอะด้วยเหตุผลของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปธรรมชาติที่เปลี่ยนไปด้วยเหตุของอะไรล่ะสภาพของภูมิศาสตร์ที่ว่าก็คื
เขาไม่มีต้นไม้อะไรต่างๆความชุ่มชื้นมีมันอยู่ที่ความกดอากาศเบื้องสูงเป็นสำคัญก็ทำให้เราเจอภาวะที่บางครั้งเราไม่คาดว่าจะมีฝนแต่มีฝนนะครับอยู่ๆฟ้ามืดฝนตกหนักในทำนองนี้ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะแต่บ้านเราบ้านเรานี่ก็ได้ชื่อเหมือนกันนะเวลาฝนตกปุ๊บเนี่ยถนนจะเป็นคลองเป็นคลองครับก็ด้วยเหตุอย่างที่เรียนครับสองด้านด้านหนึ่งก็คือสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เป็นระบบของโครงข่ายคมนาคมบางทีก็ถนนไปขวางทางน้ำนะภูมิศาสตร์ก็บางทีภูเขาโล้นไปหมดด้วยเหตุผลของการไปทำลายทรัพยากรป่าไม้ทำให้การกักเก็บน้ำก็มีปัญหาฝนฟ้าอากาศก็มาไม่เป็นเวลาไม่เป็นฤดูกาลว่างั้นเถอะขึ้นอยู่กับอิทธิพลความกดอากาศอิทธิพลเบื้องบนค่อนข้างเยอะเหมือนกับว่าฟ้าประทานทำนองนั้นนะครับครับบางทีสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือปัญหาคือว่าเรามักจะสร้างบ้านจัดสรรหรือสร้างถนนขวางทางน้ำเดิมสิ่งที่เป็นภูมิทางสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญก็คือระบบของสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่เป็นเรื่องของระบายน้ำหรือเป็นท่อระบายน้ำที่เป็นท่อน้ำทิ้งครับมีปัญหามากที่สุดครับท่อน้ำทิ้งก็ส่วนหนึ่งระบบระบายน้ำก็ส่วนหนึ่งบางครั้งถนนก็ไปขวางทางน้ำในเขตเทศบาลบางครั้งก็ท่ออุดตันในทำนองนี้ครับมันมี2ทางภูมิศาสตร์ตัวทั่วไปบางทีก็เป็นสร้างถนนขวางทางน้ำ ในเขตชุมชนบางทีก็ไปทำถนนขวางทางน้ำ หรือในท่อระบายน้ำมีอะไรอุดตันในตำนองนั้นที่สืบเนื่องกับเมื่อสักครู่ครับเมื่อสักครู่นี้แคปซิลนี่แหละก็คือส่วนหนึ่งของท่ออุดตันแล้วก็อีกส่วนนึงคือบางทีก็ตัดหญ้าท่านตัดหญ้าแล้วเศษหญ้าเนี่ยมันก็ไปอุดท่อระบายน้ำใช่คือบ้านเราด้วยธรรมชาติของบ้านเราพี่น้องประชาชนครับมันจะมีกลิ่นด้วยเหตุผลของ2เรื่องคือบ่อเกลือบ่อซึมบ่อน้ำทิ้งบ่อเกลือที่อยู่ตามบ้านนะครับ ก็ส่วนหนึ่งแล้วบ่อดักไขมันก็ส่วนหนึ่งทำไมนะบ่อดักไขมันกลิ่นใช่ครับทำไมถึงกลิ่นใช่ไหมใช่ใช่ครับบางบ้านบางที่บางแห่งจัดเก็บไม่ดีก็ใช่ใช่ก็จะมีกลิ่นออกสถานประกอบการค่อนข้างเยอะคือโรงงานที่ตัวนี้ครับมันก็มีบ้างที่เราว่าทำไมเวลาจะได้กินบ่อยๆเพราะกินสมุทรสาครว่างั้นเลยเนี่ยเนี่ยที่เฉพาะตัวครับเข้าเขตสมุทรสาครแล้วอะไรใช่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 ก็เป็นอะไรที่เป็นกินอย่างที่ท่านโฆษกว่าเป็นกินเฉพาะตัวสมุทรสาครทำดองนั้นแต่ถ้าผมมองเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีอิทธิพลด้วยเหตุนี้โดยเฉพาะในชุมชนเมืองก็คือในเขตเทศบาลนครหรือในเขตชุมชนที่คนอยู่เยอะถ้ามีบ้านมีโรงงานถ้าระบบการ บ่อเกลือบ่อซึมไม่ดีหรือบ่อดักไขมันไม่ดีหรือไม่มีบางครั้งก็มีส่วนตรงนี้เยอะทำให้มีกลิ่นท่อมันก็จะมีไขมันใช่ครับและด้วยเหตุของ น้ำระบายออกไปช้าครับเพราะบ้านเราติดแม่น้ำท่าจีนครับติดทะเลน้ำขึ้นน้ำลงมันมีอิทธิพลแต่เวลาขึ้นเวลาลงด้วยเหตุตรงนี้ครับด้วยเหตุตรงนี้น้ำมันระบายลงช้าถ้าฝนตกในขณะที่น้ำขึ้นแย่เลยเนาะนะครับมันลงไม่ทันใช่แต่ถ้าเกิดฝนตกในขณะที่น้ำลงนี่โอเคโอเคยังพอไปได้แต่มันมีส่วนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าในท่อระบายน้ำมันจะมีตะแกรงเนี่ยครับมันจะดักไว้ถ้าเกิดมันมีตัวเมื่อสักครู่เยอะที่ดักไขมันมันมีปัญหาหรือการ เนี่ยระบายน้ำมีปัญหาน้ำมันโฟช้ามันก็จะมีกลิ่นครับครับทีนี้ประชาชนนะท่านประชาชนจะดูแลในส่วนของท่อระบายน้ำที่บ้านตัวเองยังไงได้บ้างครับก็ไปดูว่ามีระบบฝาปิดฝาเปิดไปเปิดท่อดูไปยังไงตรงนี้ครับถ้าอย่างง่ายก็พยายามที่จะมาทำความสะอาดหรือล้างบ้างหน้าบ้านตัวเองครับเอาแค่หน้าบ้านตัวเองก็พอใช่ครับใช่ครับหน้าบ้านหน้าบ้านเพราะหน้าบ้านตัวเองดูแลคือร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งก็จะมองว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราในฐานะที่เราหน้าบ้านตัวเองก็ควรจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นธุระนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้ประโยชน์อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยครับแต่ประเด็นเราไปเช็คดูว่าในก่อนที่จะลงท่อระบายน้ำมีที่ดักไขมันไหมมีอะไรไหมตรงนี้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาที่เราลอกท่อเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความชำนาญในการลอกท่ออาจจะต้องไปจ้างใครก็ได้ใช่ครับสถานะปัจจุบันหลายๆที่หลายๆแห่งในการบริการลอกท่อนะครับผมเห็นเทศบาล
ว่าเทศบาลหรือสุขาภิบาลหรือแต่ละที่เขาจะบริการลอกท่อเคยมีหลายๆแห่งครับผมเคยผ่านมาก็จะเอาผู้ทำงานเป็นนักโทษในเรือนจำเอามาทำงานพวกนี้ครับเพราะว่าจะทำให้ระบบระบายน้ำมันโฟไปได้มันดีได้ที่สาธารณะใช่ใช่ในคูในร่องระบายน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลนครนครเนี่ยครับเขาบอกว่าไอ้ท่อระบายน้ำเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยกับมันอ่ะแล้วเราก็ไม่ชินกับมันเรามุดลงไปเนี่ยอากาศหายใจไม่ออกนี่ตายอยู่นั่นเลยนะครับนะครับคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าระบบระบายน้ำในท่อเนี่ยของในเขตเทศบาลเราเนี่ยมันโฟมันดีไหมมันมีอะไรติดขัดอยู่ไหมน้ำมันจะระบายได้ดีไหมเพราะว่าสังเกตเมื่อเวลาฝนตกเนี่ยครับน้ำระบายช้าเหลือเกินเห็นเป็นปรากฏการณ์ว่าในน้ำก็จะท่วมขังแต่มันเร็วลงเร็วด้วยเหตุผลของเราอยู่ตะอยู่ในริมแม่น้ำน้ำมันขึ้นครับผมครับก็นะฮะก็เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าเน้นย้ำในส่วนของการเตือนนะฮะครับขอให้ท่านเน้นย้ำไปที่ร้านอาหารนะครับท่านร้านอาหารครับชาวบ้านนิดนึงนะฮะที่พูดถึงเรื่องของไขมันก็ว่าฝากให้ช่วยทำบ่อดักไขมันเป็นสำคัญให้ตรวจสอบของระบบระบายน้ำเวลาน้ำทิ้งนะครับตรงนี้สำคัญอย่าให้มันทิ้งโฟไปเลยมันก็จะเป็นอะไรที่เสียหายก็คือจะมีกลิ่นว่างั้นเถอะทำความเดือดร้อนครับแล้วก็จะทำให้มันอุดตันอุดตันครับครับผมแล้วก็อีกนิดนึงฮะอารมณ์อารมณ์ฮะทีรถฝนตกมากๆรถติดมากๆเนี่ยคนก็จะหงุดหงิดก็จะบีบแต่ใส่กันใช่ใช่ให้ท่านตักเตือนเรื่องอารมณ์นิดนึงใช่ครับก็ในส่วนตรงนี้ก็สำคัญก็เป็นเรื่องที่มีผลกับมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับหรือทะเลาะกันซะก่อนใช่ครับก็มันก็เป็นอะไรที่ไม่อยากได้รับกลิ่นไม่อยากได้อะไรต่างๆนิดเมาหน่อยก็ให้มันผ่านๆไปนะฮะเพราะบางทีฝนตกรถติดเนี่ยแล้วเราจะหงุดหงิดใส่กันได้ครับผมครับทีนี้เรื่องสืบเนื่องนะฮะพอฝนตกนะฮะเราก็ต้องออกจากบ้านออกจากบ้านเราก็ต้องไม่ขึ้นรถโดยสารประจำทางก็รถส่วนตัวรถส่วนตัวก็มี2ประเภทก็คือรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะวันนี้ท่านจะเน้นย้ำใช่ไหมฮะถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครับก็ในห่วงช่วงจะเปิดเทอมแล้วก็ฝากลูกหลานฝากเด็กนักเรียนอีกส่วนหนึ่งอย่างสำคัญคุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งลูกส่งหลานในห่วงช่วงโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยครับขับรถปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกนะครับตรงนี้ครับที่อยากจะมาเตือนมาย้ำเตือนตรงนี้ครับก็คืออย่างน้อยๆก็เราได้ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรใส่หมวกกันน็อกขับรถตรงนี้ครับก็เป็นอะไรที่มาบอกมากล่าวกันอีกครั้งนึงนะครับว่าหมวกกันน็อกที่ดีเราต้องซื้อหมวกกันน็อกที่ดีมีคุณภาพด้วยใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วตรงนี้ในเรื่องของหมวกกันน็อกบริษัทผู้ผลิตก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยครับครับได้ผลิตอย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้มีความปลอดภัยครับก็โฟมเนี่ยมันทำให้ยืดหยุ่นได้ใช่ครับลดแรงกระแทกใช่ครับครับครับโดยสถานะเวลาปกติถ้าไม่เร็วเกินกำหนดก็มันเซฟตี้นะครับหมวกกันน็อกเนี่ยหมวกกันน็อกในส่วนก็คือรักษาความปลอดภัยก็คือเราไม่น็อกว่างั้นเถอะครับครับเวลาล้มไปนะครับกระแทกพื้นนะครับใช่แล้วก็นะนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงลูกเมียที่บ้านนะครับผมครับเนี่ยสำลักน้ำลายตัวเองทีนี้ท่านมีข้อมูลท่านมีข้อเสนอแนะในส่วนของเหตุผลทำไมคนไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกคือด้วยธรรมชาติของวิถีไทยคนไทยก็คืออาจจะผูกพันติดนิสัยคือไปใกล้ไปไกลตรงนี้ครับมีความรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเปล่าเนี่ยความผูกพันความง่ายก็คือเป็นอะไรที่ง่ายครับขี้เกียจขี้เกียจแค่นี้เองกิโลเดียวเองใช่ใช่ผลปรากฏก็ไปเจอ5เม็ดแรกยังไม่ถึงกิโลก็เจอไปเลยได้ครับครับจริงๆแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมาแล้วขับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือความประมาทตรงนี้สำคัญคือความประมาทไอ้เมาแล้วขับนี่ก็โอเคบางคนบอกว่าถนนเล็กไม่ต้องใส่หรอกถนนรองไม่ต้องใส่หรอกไปใส่ถนนหลักดีกว่าครับผมต้องการสร้างให้เป็นนิสัยถาวรเลยไปรณรงค์เกี่ยวกับลูกหลานกับเด็กเนี่ยครับกับเด็กก็คือคนรุ่นใหม่รุ่นต่อไปเนี่ยครับก็คือขับรถปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกตรงนี้ผมไปหน้าเสาธงไปพบนักเรียนผมอยากให้แต่ละที่แต่ละแห่งเด็กนักเรียนเนี่ยครับ
ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่เอา คุณให้คุณพ่อคุณแม่ไปส่งก็ตามขับเองก็ตามอยากจะให้เขาใส่หมวกกันน็อกครับเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยครับตรงนี้นี่เราเปิดเทอมนี่เราหยุดโครงการผู้ว่าหน้าเสาธงเพราะผู้ว่าหน้าเสาธงเนี่ยเราหยุดไปเพราะปิดเทอมใช่ไหมใช่ใช่เพราะปิดเทอมนี่เปิดเทอมไหนจะเปิดเทอมก็ประมาณวันที่15วันที่20เท่าไหร่นะ23อ่ะ23ก็จะไปที่แรกครับที่แรกที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีครับผมครับอำเภอกระทุ่มแบนครับท่านก็จะเอาเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของหมวกกันน็อกเรื่องของการคลองตนนะฮะที่จะไม่อะไรเนี่ยฮะครับเรื่องการคลองตนก็เอาค่านิยมคนไทย12ประการครับอย่างง่ายเพื่อให้เด็กมีคุณภาพให้เด็กรักบ้านรักเมืองให้เด็กรู้จักธรรมาคารวะไอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทำนองนั้นนะครับและสำคัญคือเรื่องของสถาบันด้วยเรื่องของสถาบันรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับครับนะครับครับทีนี้เรากลับมาอีกเรื่องนึงใกล้ไกลเนี่ยบางคนก็เห็นว่าเป็นระยะทางใกล้ระยะทางไกลก็เลยไม่สวมหมวกกันน็อกนะฮะอีกอันนึงคือถนนรองสายซอยเล็กๆก็ขี้เกียจใส่นะจะใส่เฉพาะสายหลักครับคือคนถ้าไม่เคยถ้าเริ่มใหม่ๆจะมีความรู้สึกว่าแปลกรู้สึกอึดอัดในทำนองนั้นอาจจะมีความรู้สึกไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยแต่ถ้าคุณได้สร้างให้เป็นนิสัยแล้วผมว่าคุณจะหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก่อนจะไปอะไรเงี้ยครับผมเคยเห็นเคยสังเกตผู้คนที่ใส่หมวกกันน็อกนะครับเป็นประจำพอจะออกจากบ้านในหมวกกันน็อกในหมวกกันน็อกแต่ถ้าบางคนที่ไม่เคยเลยก็ไปเลยอะไรทำนองนั้นบางคนที่ไม่เคยก็จะบอกว่าอึดอัดให้ทรงผมเสียแล้วเขาก็บอกว่ามันเสียเวลาใช่เสียเวลาจริงๆมันก็บอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เสียเวลานะเพราะว่าเวลาเราออกจากบ้านเนี่ยเราต้องแต่งตัวการแต่งตัวเราใช้เวลานานกว่าใส่หมวกกันน็อกอีกครับผมครับนะฮะแต่ว่าเรากลับบอกว่าหมวกกันน็อกไม่เห็นความสำคัญก็อยากจะให้การใส่หมวกกันน็อกเป็นวัฒนธรรมของการแต่งตัวแต่งกายก่อนจะขับรถออกไปทำงานนะครับโดยเฉพาะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนบอกว่าก็มันไม่มีที่เก็บครับครับแต่สมัยนี้มันมีที่เก็บหมดแล้วนะครับหมายถึงว่ารถผลิตรุ่นใหม่ๆมามีที่เก็บครับกันหายกันขโมยใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็จะมาอ้างว่าครับไม่มีที่เก็บไม่ได้ครับอีกอันนึงคือเรื่องของกันตำรวจนะท่านใช่ใช่ถูกไหมอ่ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วพี่ตำรวจทั้งจังหวัดเขาก็บ่นกับผมนะก็คือเยอะมากทีนี้แบบมันเป็นคดีที่ว่าค่อนข้างเยอะเชิงปริมาณถ้าจับโอ้ว่าเต็มโรงพักเต็มบางคนใส่หมวกเพราะกันตำรวจใช่ก็คือใส่หมวกไม่มีคุณภาพใส่แต่ไม่รัดคางไม่ใส่สายรัดคางเพราะว่าแค่กันตำรวจจับแต่ในความจริงแล้วกันตัวเองดีกว่าครับจริงๆแล้วผิดกฎหมายผิดกฎจราจรนะครับผิดนะครับทีนี้ก็พี่ตำรวจก็บ่นกับผมเหมือนกันเพราะค่อนข้างเยอะเหมือนกันตำรวจนะเป็นตำรวจนี่เป็นอาชีพที่น่าสนใจน่าเห็นใจนะท่านครับประเด็นนี้เพราะว่าเวลาเราจับก็โดนดุโดนว่าโดนตำหนินะฮะว่าอะไรตั้งด่านอยู่ได้จับสกัดรถติดนู่นนี่นั่นแต่พอไม่จับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็โดนว่าอีกทำไมไม่บังคับใช้กฎหมายครับผมเคยพูดในประเด็นว่าบางทีคนถูกจับอาจจะไม่พอใจแต่ในการทำหน้าที่ถือว่าได้บุญที่ทำให้เขาปลอดภัยบางครั้งครับใช่บางครั้งคนขับมอเตอร์ไซค์มีอาการมึนเมาครับแล้วถ้าเกิดไม่ใส่หมวกกันน็อกก็เนี่ยครับตอนผมรณรงค์ผมก็ให้เก็บรถไว้ก่อนจับไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันพอหายเมาแล้วค่อยมาเอารถมาเอาหมวกกันน็อกอะไรทํานองนั้นนะครับครับถ้าใช้ดีนะท่านใช่ถ้าใช้ดีต้องให้รัฐบาลออกกฎหมายมันเลยใครทําความผิดไม่ใส่หมวกกันน็อกยึดใบขับขี่ตลอดชีพจริงๆแล้วในการขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกก็ผิดกฎจราจรผิดกฎหมายอยู่แล้วครับแต่สิแค่ค่าปรับเงี้ยครับต้องยึดเลยอันนี้กฎหมายแรงไว้นิดนึงครับนะครับเอาละครับหมดเวลานะครับเดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับกำหนดจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนทกสและมีการจับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ฝากเงินสลากออมทรัพย์ทกสชุดเกษตรมั่นคง2วันศุกร์ที่11พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 8:00 นถึง 11:00 นที่บริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากระทุ่มแบนนะครับสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครกำหนดให้มีการเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพุทธศักราช2535
ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้นะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครโทรศัพท์034-820-896-8นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับศาลเจ้านำเหยาปาโก้เก่งนะฮะกำหนดฉลองวันประสูติเจ้าแม่มาโจ้นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่8พฤษภาคม2561นะครับณศาลเจ้านำเหยามาโจ้เก่งตำบลนาดีนะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับตรงข้างกับวัดบางปิ้งนะฮะถ้าใครไม่รู้จักศาลเจ้านี้ก็รู้จักวัดบางปิงก็อยู่ข้างๆกันนั่นเองนะครับไปร่วมงานกันได้วันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะครับเวลาหมดลงแล้วล่ะครับท่านเกินมา1นาทีผมพินโยหลงพดุงนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครท่านประภัทรมาลาการเราทั้ง2คนลาไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ